ทยะอุตสาหะเพื่อให้กองทัพเข้มแข็งทรงได้มีการฝึกช้างเพื่อการทำศึกโดยฝึกการต่อสู้กันด้วยช้างศึก1-1ตัวต่อตัวในขณะที่เสด็จทัพผ่านมาพระนเรศวรเจ้าฟ้าแห่งศรีอยุธยาช่างทำการฮึกเหิมยิ่งนักกล้าที่จะประกาศอิสรภาพตัดไมตรีทำการแข็งมือต่อรองหากปล่อยไว้ต่อไปจะเป็นเยี่ยงยางให้มือประเทศสลัดน้อยใหญ่ต่างๆกระด้างกระเดือนต่อรองได้สำองค์พระนเรศวรยังกล้าหาญชาญรงค์ขณะที่พนักอยู่ในหงสาวดีในฐานะองค์ประกันนั้นได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญต่างๆจนเป็นที่พึงพระทัยในเสด็จพ่อบุเรงนอของเรายิ่งพระนเรศวรช่างเป็นหอกข้างแคร่ที่คอยทิ่มแทงหัวใจของเรานะสายพระนิษฐ์สิ้นใจตายทันทีนี่เป็นวีรกรรมที่หาญกล้าที่สามารถเอาชนะศัตรูในการต่อสู้บนหลังม้าได้เป็นผลสำเร็จด้วยพระปรีชาสามารถชำนาญกระทบฉับกั้นบนหลังพระกชาฐานนั้นหักสะบั้นพระอังสาเบื้องขวาของพระมหาอุปราชา
ตลอดจนประชีพผู้ราประเทศขาดสะพานในสิ้นพระชนศพลงบนคอช้างในสงครามคนเชื่อชาวต่างชาติที่ต้องขึ้นมาตามดำน้ำอย่างตื่นตาตื่นใจยิ้มสนุกรับขบวนแห่อันนี้ข้ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าชมขบวนแห่อย่างเนืองแน่นพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสได้ส่งเชเวอร์เลียนเชอมอนเป็นราชทูตนำพระเจ้าสารมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในยุคสมัยของพระองค์และมีการส่งพระเจ้าทูตไทยไปในการต่อมาเมยราเมยราเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเป็นเรื่องตำนานท้องถิ่นและนำมาจัดแสดงละครจนเป็นที่นิยมเช่นเรื่องกรายทองตอนพิฆาตชาละวันพระเจ้าเสือทรงเสด็จประพาสทางจุลบาทด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยผ่านคลองพวกขามปากน้ำสาครบุรีโดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้ขับพายเรือเนื่องจากคลองโคกขามมีความคดเคี้ยวไปได้มากทำให้หัวเรือพระที่นั่งพุ่งชนกิ่งไม้ใหญ่เกินกว่าจะอภัยโทษได้พระพุทธเจ้าข้าความผิดอันใดไหนมึงต้องกล่าวมาขอดีชักข้อกำหนดกฎมณฑีบาลกล่าวไว้มันผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งและทำให้โขนเรือหักล้มหรือเกิดความเสียหายมันผู้นั้นจะต้องโทษถึงประหารชีวิตขึ้นเรือไปแล้วจงทำหน้าที่ของมึงต่อกูอยากไปตกปลาที่บาดน้ำสาครบุรีขอพระองค์ทรงเห็นได้อะไรในตัวข้าพระพุทธเจ้าอีกเลยคือเหนือหัวของปูชนนิรันดร์ภาพของพระภิกษุที่เดินรับบิณฑบาตกลับล้ำตามกาลเวลาจวบจนยุคสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถือได้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์ทรงกว้างขวางอย่างหาได้ติดได้เป็นบ้าฟ้าจะเหมือนผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ใครเฉลยยังคงบอกว่า
ยกมือขึ้นไหวแต่ไม่ได้กล่าวสิ่งใดกับพระองค์ขับลงไปกับการชกครั้งนี้ทั้งคนรอบที่เข้ามาข้าจะยืนยันชกกับพวกมันที่เรียงหน้ากันเข้ามาได้งัดแม่ไม้มวยไทยซับพวกมันลงไปกองกับพื้นจนถึงคนสุดท้ายเสียงปรบมือดังกึกก้องนายสนามยกมือของข้าขึ้นและก็พาตัวข้าไปหน้าพระที่นั่นจงแจ้งมาเถิดไม่ต้องเกรงใจโอตรัสแล้วไม่คืนคำนี่นั่นแล้วข้าพระเจ้าขอความเป็นไทยกลับคืนมาเบี้ยอัตตาข้าพระเจ้ามีต้องการขอเพียงได้ผลจากการเป็นเฉลยก็พอแล้วพระพุทธเจ้าข้าไหนเมื่อมึงกล้าขอกูก็กล้าให้มึงได้รับอิสรภาพบัดเดี๋ยวนี้